On a match day, the two teams would actually sit together over in that stand. If you look where it says Pillar 2, just to the left of that is the tunnel, because that's where the teams come out. And to the left of that more, that's the dugout. So Brendan Rodgers, Arsene Wenger, the rest of the Arsenal substitutes, Liverpool substitutes. There. In the second tier, that's our direct cool. That's I've got an RTS here. Our owners, any VIPs, they'll all be sitting in the booking game. Now in the past, they've had 2-2-2, 2-2-2-2, 1-2-3-4-5. Our Beyonce over there, Jay-Z. We've also had Daniel Craig, who's James Bond. Rather than stick two. Okay. Yeah, so where do you want stick two? เราเกือบจะไม่ได้ดูฟุตบอลกันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อปี1985เมื่อสักครู่นี้ทุกคนเข้าไปจะเห็นเสื้อที่ลิเวอร์พูลสีแดงฮะปักไว้ผ้าปี1985ลิเวอร์พูลเนี่ยไปชิงแชมป์ยูโรเปียนครับที่เฮเซลนะครับประเทศเบลเยียมกับยูเวนตุสแห่งอิตาลีปรากฏว่าก่อนเตะเนี่ยด่ากันไปด่ากันมาครับด่าเมียด้วยครับโหโกรธมากแฟนบอลลิเวอร์พูลโดนไปตียูเวนตุสตายไป39คนตายคาสนามแล้วก็ทำให้นักฟุตบอลลิเวอร์พูลไม่อยากลงสนามแล้วแต่ว่าทำยังไงได้ครับฟุตบอลก็จะต้องเตะนะฮะก็เรียกว่าผีลิงป่าช้าแล้วครับยังไงก็ต้องเผานะฮะนักบอลลิเวอร์พูลก็ลงไปเล่นแบบสั่งกระต่ายแล้วก็มาเสียจุดโทษเนี่ยเป็นลูกฟาวล์นอกเขตแต่ไม่มีใครประท้วงเลยแล้วลิเวอร์พูลMan. Here we go. Everton. เราพาคณะมาชมสนามบูริสันพาร์คครับด้านหลังของผมคือนิกซิดีนนะครับตำนานผู้ยิงประตูเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์19ประตูแล้วก็เสียชีวิตระหว่างการชมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์ด้วยครับจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะฮะก็เตะให้เอเวอร์ตัน